นับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณหลังจากพระมหาสมปองออกมาบอกเล่าเส้นทางชีวิตว่าตัดสินใจจะลาสิกขาในต้นปี2565ว่าอาตมาจะสึกในวันที่2มกราคม2565โดยตรงกับวันเกิดแม่อาตมาพูดไปเดี๋ยวก็โดนอาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์ด่าอีกเพราะเพิ่งรับปากท่านไปแต่ไม่แน่อาจจะเร็วกว่าเดิมสาเหตุมาจากนายเกตเสพสวัสดิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาหรือนาเน็กติดต่อไพรวันมาแล้วงานเยอะอิจฉางานตัวเองงานของหลวงพี่เงียบมากโดยได้แจ้งเลขาไปแล้วว่าให้รับงานแค่สิ้นปีนี้พอถามว่าตัดสินใจนานหรือไม่พระมหาสมปองตอบว่าตัดสินใจเมื่อกี้เลยเอาจริงๆคิดมานานแล้วโดยทางพี่หนุ่มกัญชัยและพี่สาวก็บอกแล้วว่าไม่ต้องไปพูดหรอกเพราะจะทำให้ดูไม่ดีแต่ความจริงไม่ใช่เรื่องต้องปิดบังทั้งนี้ก่อนหน้าพระมหาสมปองได้เปิดเผยว่ามีกำหนดการสึกไว้แล้วเป็นวันที่3พฤศจิกายน2566วันเกิดครบ45ปีของตนเองการประกาศสึกในวันที่2มกราคม2565ถือว่าเร็วกว่ากำหนดล่าสุด Facebook พระดร.สมพงษ์ได้ไลฟ์สดร่วมกับพระมหาสมปองและช่วงหนึ่งทิศไพรวันพ.ศ.รุ่นน้องที่สึกไปก่อนหน้าได้เข้ามาทักทายในไลฟ์ทำให้พระมหาสมปองถึงกับกระซิบว่าพูดได้ไหมพี่ว่าวันที่29นี้นะแต่มีคนบอกว่าเป็นช่วงเดือนดับพี่ควรจะเชื่อเลิกยามไหมคือเอาตรงๆตอนนี้ปัจจัยพี่เหลือในบัญชี 9,000 พี่มีหนี้อีก10กว่าล้านบอกไปเลยให้เขารู้ว่าเราไม่ได้เอาอะไรออกจากพุทธศาสนาเลยมีแต่หนี้สินด้วยมาช่วยผมใช้ไหมล่ะรวมถึงยังแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดราม่าขอคืนกุฏิที่เกิดขึ้นจากโพสต์ของทิศไพรวันว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเพราะวัดควรเป็นที่พึ่งของทุกคนพร้อมยืนยันไม่ใช่เป็นพระที่ร่ำรวยและจะไม่เอาอะไรไปจากพุทธศาสนาอย่างแน่นอนทิศไพรวันไม่ใช่ว่าเขาแกโพสต์ว่าพระหรือแพ้นี่ไงจริงครับอ๋อจริงครับมาแล้วเอาไปแล้วไพรวันน้องพี่ควรจะพูดอะไรไหมเนี่ยพูดได้ครับพี่ว่าจะ29เลยนะ29เลยต่อขึ้นเลยแต่มีคนบอกว่ามันเป็นช่วงเดือนดับพี่ควรจะเชื่อเลิกยามไหมคือตรงๆตอนนี้ปัจจัยพี่เหลือในบัญชี 9,000 พี่มีหนี้อีก10กว่าล้านอันนี้ไม่ต้องบอกบอกไปเลยให้เขารู้ไงว่าเราไม่เอาอะไรออกจากพุทธศาสนาเลยเขาเหรอมีแต่หนี้สินด้วยมาช่วยผมใช้ไหมล่ะเป็นพระที่เป็นมาเฟียครับมีของจริงแล้วเนี่ยเป็นของจริงแล้วเนี่ยนี่ไงไพวันใช่ผมเห็นแล้วนั่นแหละที่ไพวันฉะนั้นผมชอบพูดตรงนี้ถึงทั้งที่คนไม่ให้พูดผมจะได้รู้ไงว่าขออนุญาตนะไม่ได้เอาอะไรออกจากพุทธศาสนาเดนนี่ผมใช้กูช่วยใช้นี่ไหมพวกที่ด่าเนี่ยขออนุญาตและในช่วงท้ายพระมหาสมปองยังพูดถึงความสนใจการลงเล่นการเมืองของตนเองโดยบอกว่าไพรวันไม่ไปการเมืองแต่ผมจะไปเพราะถ้าบอกลูกเพจบริจาค ก็ได้แค่หลักพันหลักหมื่นเต็มที่ก็ได้แค่หลักแสนแต่ถ้าท่านเป็นส.ส.เป็นนักการเมืองท่านสามารถผันงบอย่าบอกว่าเราไม่ยุ่งการเมืองถนนก็การเมืองไฟฟ้าที่คุณใช้อยู่ก็การเมืองชีวิตคุณทุกวันนี้ก็การเมืองกำหนดหากคนฉลาดที่บอกว่าไม่อยากยุ่งการเมืองคุณจะถูกลงโทษด้วยการถูกคนที่โง่กว่าปกครองพร้อมระบุชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยคือหนึ่งในใจพรรค2คือเสรีรวมไทยที่มีการพูดคุยตลอดแต่โดยหลักอยากได้ไพรวันมากกว่าและ3คือพรรคก้าวไกลเนื่องจากชอบความคิดแต่ยืนยันว่าการตัดสินใจศึกครั้งนี้ไม่มีคำสั่งใดๆจากมหาเถรสมาคมและที่ผ่านมาก็ไม่เคยจับจ้วงสถาบันเบื้องสูงโดยก่อนหน้า Facebook บ๊อบบี้ 3.50 นักร้องดังวง 3.50 ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวแสดงภาพข้อความการพูดคุยผ่านแอปพลิเคชัน LINE กับพระมหาสมปองตันปุตโตโดยบ๊อบบี้ระบุแคปชั่นว่ากราบพระมหาสมปองครับผมพร้อมลุยครับผมค่ายแม่ปองมิวสิกสำหรับข้อความที่บ๊อบบี้ 3.50 ได้พูดคุยกับพระมหาสมปองผ่านแอปพลิเคชัน LINE นั้นเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาโดยทางด้านพระมหาสมปองได้ขอให้บ๊อบบี้แต่งเพลงสมปองสไตล์ผสมผสานแร็ปลูกทุ่งและไทยเดิมพร้อมกำหนดช่วงเวลาดังนี้วันที่7มกราคมอัดเสียง8มกราคมถ่ายมิวสิก9มกราคมอัพ YouTube และทางด้านบ๊อบบี้ได้ตอบกลับว่าได้เลยครับพระอาจารย์จากนั้นพระมหาสมปองยังบอกอีกเป็นภาษาอีสานซึ่งแปลว่าจะตั้งค่ายเพลงแม่ปองมิวสิกครูเพลงคนแรกประจำค่ายบ๊อบบี้ 3.50 โดยโพสต์ดังกล่าวมีผู้ใช้ Facebook และแฟนคลับพระมหาสมปองเข้ามากดถูกใจและเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากอาทิรอฟังเลยสุดยอดขณะที่บางคนได้สอบถามว่าใครร้องและบ๊อบบี้ได้เข้ามาตอบว่าท่านร้องเองทั้งนี้ไทม์ไลน์ดังกล่าวตั้งแต่การอัดเสียงและถ่ายทำมิวสิกวิดีโอว
วันที่ 7-9 มกราคม 2565 ถือว่าช่วงเวลาดังกล่าวพระมหาสมปองจะลาสิกขาเป็นคฤหัสถ์แล้วเจริญพรท่านวิทยากรแอบดูสิตลอดที่จะว่าที่ว่าจะปั้นผมให้เป็นด็อกเตอร์สุดท้ายอาจารย์วิทยากรยังให้ทุนอยู่ไหมเดี๋ยวไปเรียนเพราะว่าไพวันไม่ไปการเมืองแต่ผมจะไปเพราะเนี่ยคนยุคบอกว่าท่านบอกลูกเพจบริจาคก็ได้หลักพันหลักหมื่นเต็มที่หลักแสนแต่ถ้าท่านเป็นสส.เป็นนักการเมืองท่านสามารถผันงบอย่าบอกว่าเราไม่ยุ่งการเมืองถนนก็การเมืองไฟฟ้าที่คุณใช้ก็การเมืองใช่ชีวิตคุณทุกวันนี้ก็การเมืองกำหนดฉะนั้นคุณอย่าบอกฉันไม่ยุ่งการเมืองไม่ยุ่งอะไรน้ำไฟถนนราคาสินค้างานที่คุณทำอะไรไม่มีการเมืองเกี่ยวข้องหมดหากคนฉลาดที่บอกว่าไม่อยากยุ่งการเมืองคุณจะถูกลงโทษด้วยการที่ถูกคนที่โง่กว่าปกครองท่านนี่หาว่าไม่ต้องหาว่าหาเวอร์ไม่ต้องมาขยี้พูดแล้วก็จบไปนะรับหมดนะฮะลูกเพจทุกคนรับลูกเพจของทิศไพวันของมาของมาของทิศสมปองก็ได้ของใครก็แล้วแต่โดยเฉพาะยิ่งมาจาก4พศเรายังใช้พศเลยพศแปลว่าพี่สาวก็ได้และเราสงวนไว้นะสงวนไว้นะเพื่อนสาวได้นะตัวอย่าออกท่าแท้ขนาดนั้นอาตมาไม่ได้เป็นหรอกฮะแต่ก็ไม่ต้องเกลียดคนที่เป็นใช่เป็นเลยฮะอยากเป็นอะไรเป็นเลยขอให้เป็นคนดีแล้วมีความสุขเป็นกระเทยให้มันสุดๆออกแบบเสื้อผ้าขายของให้เก่งจริงไหมเขาบอกคนเพศทางเลือกจะมีความสามารถซ่อนเลนเยอะมากไปดูคนแต่งหน้าไปดูผู้กำกับหลายท่านนักแสดงเศรษฐีเซเลบหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปเจ้าของธุรกิจร้านผมมีกระเทยไม่เห็นมีความสามารถ LGBTQ+ ทั้งนั้นแหละร้านผมกระเทยซ่อนเลนมันหาไม่เจอเลยคนไหนยังรังเกียจคนอื่นอยู่ในเชยบ้านนอกเห็นบอกว่าเสลอมากคนนึงก็ดูถูกเพศสภาพนี่บ้านนอกมากกระจอกมากนั่นแหละพอสักสามแรปได้นะแต่ไม่เล่นแรปจริงอาตมาชอบแรปนาวนะสิเดไปบ้านนอกบ้านอาจารย์อดุลย่ออาจารย์อดุลอาจารย์อาจารย์อรุณอารุณอารุณเด้ออารุณไม่ยากหรอกก็เคลียร์นิดหน่อยแต่ตอนนี้เมาบ่นละบ่นแล้วก็โอเค5นาทีปิดท้ายก็ใครอยากเป็นนักร้องกด2นะเมื่อกี้ยังไม่เห็นกด2ก็ได้สมมติจะสนใจสินค้าอยากเป็นนักร้องหรือเค้าเรียกอะไรความงาม3หรือความงามไม่เกี่ยวอะไรนักร้อง2คอสเมติกก็คือเครื่องสำอาง3ความงาม3เป็น1เยอะมากเมื่อกี้ผมจะพูดเลยนะเมื่อกี้ผมลืมมีหนึ่งเกี่ยวกับไอ้ขายไอ้เอฟไอ้สินค้าแต่เราก็จะเนียนๆเราจะไม่ให้มันน่าเกลียดเราจะพูดเรื่องราวเป็นหลักชอบไหมสองพศล่อคณะสงฆ์ก็เป็นไปน้องไพวันพี่สมปองมองคณะสงฆ์ก็ดีกว่าซึ่งเรามองแง่บวกเราจะได้ไปเห็นว่าเขายังมีอยู่นะโครงการหาสมปองร่วมกับ BHS ไปช่วยสงฆ์แต่ก่อนว่าจะไปขอสิงสนับสนุนแต่เขายังเงียบอยู่สิงช่วยสงฆ์กับสิงช่วยคนพระที่อาพาธที่ป่วยแล้วไม่มีใครดูแลเยอะมากทั้งวัดไส้ทองและวัดทั่วประเทศบางวัดเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ไม่เคยกันงบมาดูแลพระเนนพระเนนเหมือนหมาล่าเนื้อดีไหมครับก็เขาใช้งานเสร็จพอป่วยติดเตียงก็ถีบหัวทรงหมดคุณประโยชน์อ่ะนอนรอตายไปนอนรอมรณภาพไปตอนงานศพก็ทำเป็นซึ้งนิดนึงมีพวงหรีดนิดหน่อยเพราะจะให้เกียรติแค่นั้นแหละชีวิตพระเนนเดี๋ยวพอออกสามหน่อยก่อนโอ้ยขอพูดบ้างนะเพื่อนมินโซโอนมานะโอ้ยขอพูดบ้างพี่พงพูดปิดท้ายครับก็มันไม่วันนี้ไลฟ์ก็คือไลฟ์ผมไม่อยากไลฟ์ของผมจะขึ้นครับก็ไม่ต้องตกใจเรื่องการโดนไล่นะชินซะละโดนไล่มาหลายที่ชินซะละแต่ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงจริงนะผมชอบที่ว่าแฟนเพจเป็นห่วงแล้วก็วันนั้นก็มีตึกมาผมก็บอกแล้วผมแค่หันหลังตอนนี้เป็นมีมที่แล้วบอกไปเลยนะถ้าเพื่อไทยยังเงียบอยู่นะคุณวันอยู่บำรุงนะคุณใจถึงพึ่งได้นะครับผมไปตรงข้ามเลยนะถ้าเขาติดต่อมาเนี่ยแล้วแต่คุณนะผมยอมโดนด่าเลยนะจริงๆในใจผมคือ1เพื่อไทย2เสรีรวมไทยเพราะท่านเสรีมาคุยกับผมบ่อยท่านให้เกียรติผม3แล้วก็แต่เขายังไม่ติดต่อมาเขาจะได้แพวันมีเลขาภาคติดต่อมาอยากได้แพวันแต่ผมบอกเลยน้องไม่ยุ่งกันเมืองและ3ที่เราชอบคือ3ก็คือพรรคก้าวไกลชอบความคิดเด็กรุ่นใหม่รุ่นใหม่เก่งมากแต่ไม่ต้องห่วงนะที่อาตมาศึกไม่ได้เกี่ยวมีคำสั่งพระเถระ2อาตมาไม่เคยจับช่วงสถาบันอาตมาเนี่ยบรรยายเรื่องในหลวงรัชกาลที่9ไปดูได้เลยที่บรรยายทุกครั้งสุดท้ายจนบางบริษัทขอร้องว่าไม่ต้องบรรยายได้ไหมเพราะว่าเขาทำเหมือนในหลวงรัชกาลไม่ได้เป็นบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งแต่เขาไม่ว่านะแต่ว่าผมไปบรรยาย4รอบผมมีเรื่องในหลวงทั้ง4รอบเหมือนพระองค์ท่านทำงานเยอะมากฉะนั้น